ทบทวนโอวาทวันอาทิตย์ที่28เมษายนพุทธศักราช2567การถวายมหาสังฆทานถวายไทยธรรมเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่เพราะพระเถรานุเถระแต่ละรูปนั้นท่านได้สั่งสมบุญบารมีมายาวนานนับพบนับชาติไม่ถ้วนบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีเรื่อยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้หลายรูปเป็นผู้มีทั้งคุณธรรมและคุณวิเศษในตัวเพราะฉะนั้นเราได้ถวายถูกเนื้อนาบุญถูกทักขิไณยบุคคลบุญจึงจะนับจะประมาณไม่ได้มหาทานบารมีที่เรานำปัจจัยสี่มาฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนาจะแปลเปลี่ยนไปเป็นสมบัติใหญ่ที่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติและทำให้เราสามารถสร้างบารมีได้อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายดายมากกว่าในชาตินี้อีกทั้งเราจะมีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีที่ดียิ่งยิ่งขึ้นไปสาธุถ้าหากมีบารมีมากเราก็จะได้ที่สุดแห่งสมบัติทั้งสามคือที่สุดแห่งรูปสมบัติได้กายมหาบุรุษที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติคือมีสมบัติจักรพรรดิและที่สุดแห่งคุณสมบัติคือได้วิชาสามวิชา8อภิญญา6วิโมกข์8ปฏิสัมภิทาญาณ4จรณะ15และวิชาธรรมกายสาธุที่สุดแห่งสมบัติทั้ง3นี้จะไปรวมประชุมกันอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าเรายังมีบารมีอ่อนๆอยู่ก็จะได้ลดหย่อนลงมาตามลำดับบุญเป็นสิ่งที่เราจะต้องสั่งสมเอาไว้ให้มากๆซึ่งเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าถ้าบุญบารมีมากอุปสรรคก็มีน้อยถ้าบุญบารมีน้อยอุปสรรคของชีวิตก็มีมากเราจะสร้างบารมีได้สะดวกสบายจะต้องอาศัยเสบียงอาศัยสมบัติมหาสมบัติยิ่งมีมากเท่าไรก็ยิ่งอำนวยความสะดวกในการสร้างบารมีให้ครบถ้วนบริบูรณ์30ทัศทรัพย์จะได้มานั้นจะต้องได้จากการสร้างมหาทานบารมีการสร้างมหาทานบารมีจะมีได้ก็ต่อเมื่อเอาชนะความตระหนี่ในใจและทำถูกหลักวิชาตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญจึงจะเกิดขึ้นกับเราโลกใบนี้เป็นโลกสำหรับการสร้างบารมีซึ่งมีเวลาจำกัดมากเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้ทุกอนุวินาทีให้เป็นประโยชน์ต่อการสร้างบารมีให้สมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาพบวิชาธรรมกายซึ่งเป็นวิชาที่จะทำให้เราพ้นจากบาวจากทาสของพยามารทำบุญในยุคที่มีพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายเราจะได้บุญมากเป็นพิเศษมากกว่าในยุคอื่นที่ไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีวิชาธรรมกายเราเกิดมาในยุคนี้ถือว่าเป็นบุญลาภของเราเราจะต้องใช้โอกาสที่มีนี้สั่งสมบุญบารมีของเราให้เต็มที่ให้สุดกำลังสุดชีวิตไปเลยทั้งทำด้วยตัวเองและชวนคนอื่นมาทำด้วยอย่างนี้ถึงจะเดินตามรอยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและบัณฑิตนักปราชญ์ในการก่อนทำอย่างนี้จึงจะถูกหลักวิชาชีวิตหลังความตายแล้วในสัมปรายภพ
ไม่มีการทำมาค้าขายมีแต่การเสวยผลแห่งการกระทำของเราเพราะฉะนั้นให้ใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์ด้วยการสร้างบารมีมีผู้ไม่รู้อย่างนี้อีกเยอะแยะมากมายที่รอคอยพวกเราอยู่ถ้าเราไม่ทำหน้าที่ตรงนี้ก็น่าเสียดายที่เพื่อนมนุษย์อีกมากไปอบายโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นเราไปทำหน้าที่ตรงนี้เท่ากับชี้หนทางสวรรค์ให้เขาแล้วก็ให้เขาสับเปลี่ยนโลกียทรัพย์เป็นอริยทรัพย์ที่สามารถนำติดตัวไปในภพเบื้องหน้าให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปให้ได้สร้างบารมีขึ้นไปเรื่อยๆเท่ากับช่วยชี้ทางสวรรค์และความสว่างของชีวิตจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางสาธุทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยกุมภาพันธ์พ.ศ. 2545สามัคคีช่วยกันมหาชนสุขล้นพลังบุญคือเบื้องหลังสร้างโลกสิวิไลหมดปัญหาทั่วไทยทั่วโลกทุกคน
ร้างบุญใหญ่ทุกคนบุญกุศลถวายครูไม่ใหญ่เหมือนวัดทั่วไทยทั่วโลกทุกคน80ปีคุณครูไม่ใหญ่ทั่วโลกทั่วไทยสร้างบุญใหญ่ทุกคนมหาชนรักครูไม่ใหญ่ความสุขขยายทั่วโลกทุกคนสาธุยังปลื้มกันอยู่ไหมจ๊ะปลื้มครับใครปลื้มขอให้รวยสาธุรวยทั้งทรัพย์ภายนอกรวยทั้งทรัพย์ภายในกันนะจ๊ะสาธุเดี๋ยววันนี้เราจะมีพิธีมุทิตาสักการะพระสังฆาธิการผู้ได้รับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นต่างๆปีนี้24รูปด้วยกันที่ห้องแก้วสารพัด1นะจ๊ะครับเดี๋ยวเราไปร่วมมุทิตากันครับบูชาพระกันอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวากาโตภะคะวตาธัมโมสวากาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมมังนมัสสามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมหามิสังฆังนะมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ